สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแร็กหน้าเราไอเดิลอเวนเจอร์เจอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจก2โค้ดก่อนเลยครับปิงโค้ดหนึ่งหมดตอนบ่าย2นะอีกโค้ดหนึ่งก็หมดวันนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับก็รีบใส่นะครับได้ของเยอะเนาะวันนี้ประเด็นที่จะมาพูดก็คือมันเป็นวันสุดท้ายของแพ็คผลไม้แล้วนะครับเผื่อใครอยากจะเติมนะก็เหลือแค่16ชั่วโมงนะครับ997แพ็คซึ่งอันนี้มีเติมไปแค่2มีเอาแค่2พอแล้วเพราะว่ามีไม่อยากหลุดคอนเซปต์สายเติมเยอะมากนะครับเฮ้ยไอแพ็คนี้คุ้มนะเนี่ยมีเพิ่งเห็นเนี่ยกล่องเรือห่อ50อันเลยหรอ729อันนี้ก็คุ้มนะแต่ถ้าเกิดถามมีแล้วระหว่างแพ็คทองเนี่ยกับไอแพ็คเรือห่อมีให้ทองมากกว่าเพราะว่าสมมติถ้าเราตีราคากันใช่ไหมอันนี้มีแบบมีคิดให้เลยนะ729ใช่ไหมเราเวลาเรากดไปกดรี1อันเนี่ยเสีย100ทองตีไปนี่ได้แค่ 5,000 ทองแล้วก็บวก888แค่ 5,888 ทองในขณะที่ว่าแพ็คผลไม้เนี่ยถ้าขายผลไม้ได้1ผล100เนี่ยจะได้อยู่ที่ 6,280 เพราะนั้นแพ็คผลไม้คุ้มกว่าครับแพ็คผลไม้คุ้มกว่าแต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆกะว่าอยากจะกดเรือห่อแบบยาวๆไม่หรอกมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆใช้เพื่อนๆอยากเน้นด้านไหนมากกว่าถ้าอยากได้ใบสกิลก็ต้องมีก็ว่าผลไม้อยู่มีสรุปให้ฟังนะระหว่างแพ็คอันเนี้ยก็คือ การกดเรือเนี่ยครับมันสามารถใช้ทองได้เราสามารถกดทองได้ครับเห็นป่ะมันไม่จำเป็นต้องไปกดแต่ไอ้ดัดแปลงเรือห่อเราสามารถใช้1ทองต่อการซื้อเครื่องมือได้1อันอยู่แล้วเดี๋ยวมีกดให้ดูเห็นไหม100ต่อ1อันสรุปนะคือในเมื่อถ้าเราซื้อไอ้719ตรงนี้มันได้ 6,280 กับอันเนี้ยมันได้แค่กดเรืออย่างเดียวถูกไหมครับบางทีเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้กดเรือก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วแพ็คนี้เราได้เป็นทองแน่นอนเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทำมีใช่ไหม 100,000 เหรอพวกไม่คุ้มอยู่ดีอะเพราะฉะนั้นถ้ามีอันไหนคุ้มกว่าซื้ออันนี้จัดหนักจัดเต็มแต่ถ้าเกิดเขาไม่เบียวนะเบียวไปที่หมายถึงว่าคือ GM เคยกดแรกให้ดูแล้วว่าผลไม้1อันได้100ทองครับถ้าเกิดเขาไม่เบียวพรุ่งนี้นะอันนี้ก็ควรจะคุ้มที่สุดเพราะฉะนั้นในบรรดาแพ็คตอนนี้ที่มีณตอนนี้หมีบอกได้เลยครับแพ็คผลไม้ทองคุ้มที่สุดนะครับอันนี้นะสมมติถ้าเพื่อนๆเติมเอง729บาทใช่มั้ยถ้าเกิดเติมผ่านหมีจะตกประมาณ630บางวันก็600บางวันก็650นี่หมีบอกไม่ได้นะถ้าเกิดสมมติตีไปแพ็คละ600บาทใช่มั้ยคูณ10ก็คือ 6,000 บาท 6,000 บาทได้ทองเท่าไหร่ 6,000 บาทได้ทองอยู่ที่ 62,810 ซึ่งมันเยอะที่สุดในบรรดาแพ็คนะครับอย่างอันนี้ใช่มั้ยถ้าเกิดอันนี้คูณ2ใช่มั้ยอันนี้มันเน้นทองถ้าคูณ10นี่ได้แค่ 8,800 ยังไม่คุ้มเลยมันจะเน้นกล่องมากกว่าแต่คืออย่างที่บอกอันนี้ไงก็ได้ทองคุ้มกว่าได้ทองเสร็จแล้วค่อยเอาไปซื้อกล่องก็ยังได้ถูกไหมครับก็อันนี้เอาเป็นว่าอันนี้คิดคำนวณให้แล้วกันแล้วก็เป็นในส่วนว่าเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่พรุ่งนี้จะหัวหรือก้อยอันนี้ไม่รู้นะคือทางทีมงานเขาเคยขายผลไม้ให้แล้วมีก็นี่ครับจองไว้แค่ร้อยอันพอแล้วร้อยอันพอแล้วแค่2แพ็คพอแล้วสำหรับมีนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆตัดสินใจอยากจะเติมก็มาเติมผ่านหมีได้ Elastic Shop แอดไลน์ Elastic Shop ได้เลยนะครับหมีไม่มีแล้วครับคลิปนี้เป็นไงเร็วไหม ก็มันมีแค่2แพ็คแล้วนะแล้วก็มีผู้เล่นถามหมีมาเยอะว่าเฮ้ยพี่หมีครับตกลงผลไม้ผมยังไม่เติมเลยผมควรเติมหรือเปล่าอันนี้ต้องวัดใจนะก็คือทีมงานออกมายืนยันเรียบร้อยแล้วว่าขายแล้วคือเขาทำเป็นคลิปขายโชว์ให้ดูเลยเพื่อนๆลองไปดูคลิปเก่าของหมีก็ได้นะคือดูแล้วมันน่าจะได้ครับมันควรจะได้นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกการลงทุนมีความเสี่ยงเพื่อนๆก็เตรียมใจไปด้วยแล้วกันคงมีเตรียมแค่100ลูกพอไม่เอา
อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้อยากถามเพื่อนๆครับเพื่อนๆดองผลไม้ทองกันกี่ลูกก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ